สวัสดีครับก็พบกับผู้เครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานในวันประจำวันที่6กุมภาพันธ์2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว TCAP นะครับก็รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส4นะครับมีกำไรอยู่ที่ 1.7 พันล้านบาทนะตามคาดนะโดยกำไรไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 24.6% year on year นะเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะครับจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับประกอบกับการตั้งสำรองก็ลดลงนะครับทั้งปี59นะครับมีกำไรอยู่ที่6,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.6% year on year นะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากนะครับถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดต่ำลงการตามการหดตัวลงของสินเชื่อก็ตามนะครับเนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันที่ต่ำลงนะครับสินเชื่อในไตรมาส4เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.8% Q on Q นะครับก็เป็นการเติบโตไตรมาสแรกหลังจากหดตัว 11ไตรมาสติดต่อกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับไม่เพียงพอที่จะชดเชยสินเชื่อที่หดตัวลงก่อนหน้านะครับทำให้สินเชื่อสิ้นปี59เนี่ยหดตัวลง 3.3% year on year นะครับส่วนปี60นะครับ TCAP ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 3-5% โดยจะยังไม่เห็นการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อนะฮะแต่คาดว่าสินเชื่อเช่าซื้อน่าจะทรงตัวหลังจากหดตัวต่อเนื่องนะครับโดยสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อ SME ที่จะเป็นสินเชื่อหลักที่ทำให้สินเชื่อของ TCAP เนี่ยเติบโตในปี60นะครับสำหรับ NPL ในไตรมาส4นะครับ TCAP ยังประสบความสำเร็จในการลดปรับลด NPL ลงได้อีกนะฮะลงมาเหลือ 2.41% นะครับแล้วก็ทำให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 146% นะครับส่วนในปี60การลุกปล่อยสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้นทำให้มีความเป็นไปได้ที่ NPL จะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามทาง TCAP เนี่ยตั้งเป้าจะรักษา NPL ไม่ให้สูงเกินกว่า 2.5% นะครับแล้วก็ดับระดับสำรองต่อ NPL ไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 130% ที่ผ่านมานะครับ TCAP เนี่ยจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการตั้งสำรองนะฮะเมื่อรวมกับการลดระดับลงของ NPL นะครับทำให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามทาง TCAP มองว่าสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับถึงแม้ว่าระดับ NPL อาจจะสูงขึ้นบ้างนะฮะจากการลุกสินเชื่อมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์และจะไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหลืออยู่ในการตั้งสำรองอีกนะครับทางฝ่ายคาดว่าปี60 TCAP จะมีกำไรอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 9%ถึงแม้ว่าพื้นฐานของ TCAP จะดีขึ้นนะฮะแต่เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันกับราคาพื้นฐานที่เรามองไว้45บาทนะครับเรายังคงเราก็แนะนำนะครับขายนะครับ AAV นะครับก็คาดการกำไรในไตรมาส4นะฮะจะลดลง9% year on year มาอยู่ที่ 2.49 ล้านบาทนะครับโดยจับตัวเลขผู้โดยสารในไตรมาส4เนี่ยจะเติบโต 8.5% year on year ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับงวด9เดือนที่โตไป 18.7% อันนี้ก็เป็นเนื่องจากนะครับผลของการควบคุมทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงของไตรมาส4นะครับโดยไตรมาสนี้เนี่ยมีการเปิดเส้นทางบินใหม่2เส้นทางนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความถี่ในอีก5เส้นทางนะครับอัตราการขนส่งผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ 82% มีการรับเครื่องบินเข้ามาใหม่2ลำนะครับเป็น51ลำส่วนแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อตั๋วคาดว่าจะยังคงลดลงนะครับโดยทางฝ่ายมองว่าจะลดลงสัก 3% นะครับก็ทำให้รายได้เนี่ยโตประมาณ 6% นะครับต้นทุนยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายบริหารจะปรับตัวลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับภาษีจ่ายเนี่ยจะพบว่าปรับตัวขึ้นมากนะฮะจากการรับเครื่องบินใหม่ต้องมีการบันทึก Deferred Tax เข้ามาราว100ล้านบาทแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา93ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไร96ล้านบาทนะครับทั้งปีเนี่ยรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 32,954 ล้านบาทนะครับตามตัวเลขผู้โดยสารที่เติบโต 16% ส่วนกำไรเรามองไว้อยู่ที่ 2,077 ล้านบาทนะครับได้มีการปรับขึ้นนะครับค่าภาษีน้ำมัน150บาทต่อเที่ยวชดเชยการปรับขึ้นค่าภาษีสัมปทานมิตรนะฮะหลังจากรัฐบาลได้ประกาศปรับขึ้นค่าภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเครื่องบินสำหรับเครื่องบินภายในประเทศนะฮะจากเดิมที่เก็บ20สตางค์มาเป็น4บาทต่อลิตรนะครับมีผลตั้งแต่25มกราคมนะครับทำให้สายการบินต่างๆนี่ได้ประกาศปรับขึ้นโดยการเก็บค่าภาษีน้ำมันนะครับ150ถึง200บาทต่อคนต่อเที่ยวภายในประเทศนะครับโดย AAV เนี่ย
ปรับขึ้น150 บาทนะครับโดยมีผลตั้งแต่1 กุมภานะครับผู้บริหารได้ประเมินว่าจะมีต้นทุนจากน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยราว 1,500 ล้านบาทนะครับส่วนในเรื่องของรายได้ทางฝ่ายประเมินว่าจากการปรับขึ้นนะครับภาษีน้ำมัน150 บาทเนี่ยจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับว่าสามารถชดเชยนะครับต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นได้เกือบทั้งหมดนะครับในปี60นะครับ AAVยังคงตั้งเป้าผู้โดยสารที่ 19.5 ล้านคนหรือโต 13% นะครับรับมอบเครื่องบินเพิ่ม6ลำเป็น57ลำเครื่องบินใหม่โทษทีนะครับแล้วก็มีการเปิดเส้นทางบินใหม่8ถึง10เมืองใน CLMV แล้วก็อินเดียนะครับแล้วก็จะเพิ่มความถี่ในเส้นทางบินที่มีศักยภาพนะครับส่วนเรื่องน้ำมันได้มีการทำ hedging ไปแล้วนะครับ 75% ของทั้งการใช้ทั้งปีนะครับต้นทุนเฉลี่ย60เหรียญนะครับซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่กำลังปรับตัวขึ้นนะครับการปรับขึ้นค่าภาษีน้ำมันนะครับก็ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,695 ล้านบาทนะครับเราจึงได้มีการปรับรายได้ปี60ของ AV ขึ้นมาอยู่ที่ 39,490 ล้านบาทนะฮะส่วนตัวกำไรเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 2,429 ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาทนะจากเดิมที่มองไว้ 7.05 บาทแทบยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ ALT นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ทางบริษัทเพิ่งเริ่มเข้าไปดูนะครับโดยคาดกำไรในไตรมาส4นะฮะดีขึ้น 12% นะครับ year on year แล้วก็ 98% Q on Q มาอยู่ที่สักประมาณ84ล้านบาทนะครับซึ่งก็หนุนให้กำไรทั้งปีเนี่ยเติบโต 26% นะครับอยู่ที่261ล้านบาทนะครับรายได้เนี่ยลดลง 26% นะครับจากการชะลอการลงทุนของ Mobile Operator นะฮะแต่ถ้าว่าได้ส่วนชดเชยจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นมาเป็น 27% นะครับนอกจากนี้ก็จะได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้านะครับเข้ามาประมาณ 54.3 ล้านบาทจากเดิมที่ขาดทุน24ล้านบาทส่วนบริษัทร่วมนะครับในพม่าคาดว่าจะขาดทุนอยู่สักประมาณ7ล้านบาทนะเนื่องจากอยู่ในช่วงของเริ่มต้นทางฝ่ายคาดกำไรในปี60เนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องที่ 34% นะครับโดยมองกำไรของ ALT นะครับจะอยู่ที่350ล้านบาทหลังMobile Operator แล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้นนะครับก็คาดว่าจะทยอยเข้ามาทั้งปีนะฮะหนุนรายได้ให้เติบโต 34% โดยแบ่งเป็นการเติบโตจาก1นะฮะงานขายสินค้าโทรคมนาคมนะฮะมองว่าจะโต 22% 2นะครับงานบริการติดตั้งสถานีฐานมองว่าจะเติบโต 24% จากการทยอยรับรู้งานในมือนะฮะแล้วก็งานใหม่ที่จะเข้ามานะครับ3ก็คืองานให้เช่าโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส1ปี60นะฮะแล้วก็พร้อมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในครึ่งปีแรกนะครับคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้านะครับจะเพิ่มขึ้น 86% มาอยู่ที่101ล้านบาทนะจากการรับรู้เต็มปีนะครับแล้วก็แผนการขยายไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมมากขึ้นส่วนเสาโทรคมนาคมให้เช่าจะเพิ่มเป็นจำนวน223ในปีนี้นะครับส่วนบริษัทร่วมนะครับในพม่านะครับคาดว่าจะยังมีส่วนแบ่งขาดทุนอยู่ที่3ล้านบาทนะครับแต่จะเริ่มมีกำไรบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับสำหรับคดีพิพาททางกฎหมายกรณีลูกค้ารายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยผิดสัญญาใช้บริการโครงข่ายนะครับศาลตัดสินให้ ALT ได้รับเงินชดเชยประมาณ600ล้านนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้กรณียื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการนะครับคาดว่าน่าจะยุติภายในปีนี้ด้วยการเจรจาร่วมกันแล้วก็อาจมีการให้ส่วนลดชดเชยนะครับโดยบริษัทเนี่ยจะบันทึกเข้ามาเป็นกำไรพิเศษทันทีถ้าหากได้ข้อสรุปนะครับทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะครับตัว ALT นะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานในปี60อยู่ที่10.50 บาทนะครับสำหรับ Market News นะครับก็เป็นตัว Advance นะครับประกาศผลการดำเนินงานในปี59ออกมาอยู่ที่3,667 ล้านบาทนะครับก็ใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะครับโดยกำไรในช่วงของไตรมาส4เนี่ยลดลงไป 40% year on year แล้วก็ 1% Q on Q นะครับสาเหตุที่กำไรลดลงเนี่ยเนื่องมาจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนะครับโดย1ค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้น 54%จากการขยายนะครับโครงข่าย 4G นะครับรวมถึงเริ่มบันทึกค่าเสื่อมเสาบันทึกค่าคลื่นนะครับเสาแล้วก็อุปกรณ์ของ TOT 2ก็คือค่าเสื่อมตัดจำหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 6%
จากการดำเนินงานบนใบอนุญาตขึ้น1,800แล้วก็900นะครับ3ก็คือค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น132%จากการทำแคมเปญแจกแล้วก็ลดนะครับราคาเครื่องนะครับได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังออกมาด้วยที่4.29 บาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนสำหรับก้อนนี้อยู่ที่2%นะครับจะขึ้น XD วันที่5 เมษายนนะครับ60นะครับทางฝ่ายได้ปรับประมาณการของปี60ลงนะครับ 13% มาอยู่ที่ 28,241 ล้านบาทเนื่องจากแผนการลงทุนนะครับที่สูงกว่าที่คาดไว้นะครับมาอยู่ที่ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทนะส่งผลให้ค่าเสื่อมตัดจำหน่ายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากนะครับคาดปันผลสำหรับปี60เนี่ยจะอยู่ที่ 6.60 บาทนะครับตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นะครับที่ไม่เกิน 70% นะครับไม่ต่ำกว่า 70% นะครับโดยเราสมมุติฐานอยู่ที่ 70% นะครับจากเดิมที่จ่ายเงินปันผลที่ 100% ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่185 บาทลดลงจากเดิมที่ให้ไว้195 บาทก็จบนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันวันนี้นะครับ